สวยงามเลยทีเดียวนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4522นะครับสถานีบ้านโป่งสถานีบ้านโป่งเมื่อบัดมีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งตรวจสอบสิ่งของทำแล้วท่านนำติดตัวมาขึ้นลงให้เรียบร้อยนะครับรถจอดเรียบชันชาลาได้เลยครับรถด่วนพิเศษทางเซนารับที่32นะครับต้องทางหาดใหญ่ทุนปลายทางธนิกรุงเทพครับไป32นะครับบอลจากธนิบัตรตกไปแล้วจะอยู่รับตรงไปสถานีนครปฐมสารยาเป็นสถานีบัตรต่อไปครับสำหรับฮิตาชิคันนี้นะครับเป็นนัมเบอร์สุดท้ายของรุ่น HID นะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ KTA นะครับ 50L นะครับหลังจากที่ลดสเตตเทอร์โบลงแล้วนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับมาดูขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับเข้าโค้งบ้านโป่งกันนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่32นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับทั้งขบวนนะครับมีชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับมีเตียงล่างแล้วก็เตียงบนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับถือว่าทันสมัยที่สุดนะฮะของการรถไฟในขณะนี้เลยทีเดียวนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับผ่านโค้งบ้านโป่งนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ